ลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทางหลวงหมายเลข338สายปิ่นเกล้านครชัยศรีและทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีได้ทำหน้าที่บรรเทาปัญหาจราจรบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพพร้อมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่ประชาชนแต่ในปัจจุบันความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทั้งผู้อยู่อาศัยผู้เดินทางเข้ามาทำงานประกอบอาชีพรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางหลั่งไหลเข้ามาได้ส่งผลทำให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณด้านตะวันตกของกรุงเทพและปริมณฑลต้องเผชิญกับปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนเมื่อต้องเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข338และทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีประกอบกับปี2554เมื่อกรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับมหาวิกฤตอุทกภัยทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณฝั่งตะวันตกต้องได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางเนื่องจากเส้นทางคมนาคมขนส่งสำคัญหลายสายถูกตัดขาดซึ่งไม่เพียงทำให้การอพยพประชาชนเป็นไปได้ยากแม้แต่การลำเลียงความช่วยเหลือไปถึงผู้ประสบภัยก็ทำได้ลำบากมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเพื่อบรรเทาปัญหาวิกฤตจราจรด้านตะวันตกของกรุงเทพรวมถึงเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุอุทกภัยที่ไม่อาจคาดเดากรมทางหลวงจึงว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนต์จำกัดบริษัทดาวฤกษ์คอมมูนิเคชั่นจำกัดให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข338สายปิ่นเกล้านครชัยศรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณรถยนต์พร้อมเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภูมิภาคให้สะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วยังสามารถใช้เป็นเส้นทางสำรองตลอดจนใช้ลำเลียงอุปกรณ์และความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ต่างๆในกรณีที่เกิดอุทกภัยจนไม่อาจใช้เส้นทางบนพื้นราบได้โดยมีพื้นที่ศึกษาโครงการเริ่มต้นจากทางแยกต่างระดับตลิ่งชันกิโลเมตรที่3บวก836ไปจนถึงทางแยกต่างระดับนครชัยศรีกิโลเมตรที่34บวก120ซึ่งเป็นจุดบรรจบกับทางหลวงหมายเลข4หรือถนนเพชรเกษมรวมระยะทางประมาณ 30.3 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่2ข้างทางที่เส้นทางโครงการพาดผ่านได้แก่เขตตลิ่งชันเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครและอำเภอพุทธมณฑลอำเภอสามพรานอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมปัจจุบันทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีตั้งแต่ทางแยกต่างระดับตลิ่งชันถึงทางแยกต่างระดับชิมพลีได้รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบแล้วดังนั้นการพัฒนาโครงการจึงเริ่มตั้งแต่ทางแยกต่างระดับชิมพลีกิโลเมตรที่9บวก506ถึงทางแยกต่างระดับนครชัยศรีกิโลเมตรที่34บวก120รวมระยะทาง 24.6 กิโลเมตรพร้อมแบ่งการพัฒนาโครงการออกเป็น3ช่วงประกอบด้วยช่วงที่1บริเวณทางแยกต่างระดับชิมพลีกิโลเมตรที่9บวก506ถึงจุดสิ้นสุดทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีปัจจุบันกิโลเมตรที่12บวก780ช่วงที่2บริเวณทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีปัจจุบันกิโลเมตรที่12บวก780ถึงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีกิโลเมตรที่24บวก400ช่วงที่3บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีกิโลเมตรที่24บวก400ถึงบริเวณทางแยกต่างระดับนครชัยศรีกิโลเมตรที่34บวก120ในการศึกษารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการได้พิจารณาเปรียบเทียบจากหลักเกณฑ์3ด้านได้แก่ด้านวิศวกรรมจราจรโดยพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของทางหลวงความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร
และปัญหาจราจรระหว่างการก่อสร้างด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุนพิจารณาจากค่าก่อสร้างค่าเวรคืนที่ดินและชดเชยสิ่งปลูกสร้างด้านสิ่งแวดล้อมพิจารณาจากผลกระทบต่อสาธารณูปโภคผลกระทบต่อการโยกย้ายเวรคืนและผลกระทบทางเสียงพร้อมทั้งได้นำเอาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาจนทำให้ได้มาซึ่งรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาโครงการดังต่อไปนี้การออกแบบถนนโครงการการต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีได้ออกแบบเป็นทางยกระดับขนาด4ช่องจราจรความกว้างช่องละ 3.50 เมตรพร้อมไหลทางด้านซ้ายกว้าง 3.25 เมตรโครงสร้างเป็นคานรูปกล่องล่อสำเร็จบนเสาเดี่ยวเพื่อให้ดูโปร่งสบายตาการขยายทางหลวงหมายเลข338สายปิ่นเกล้านครชัยศรีโดยปรับปรุงให้เป็นถนนขนาด6ช่องจราจรความกว้างช่องละ 3.50 เมตรไหลทางกว้างข้างละ 2.50 เมตรและมีทางคู่ขนานขนาด6ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.00 เมตรพร้อมทางเท้าทั้งสองข้างกว้างข้างละ 3.50 เมตรและเพื่อให้การจราจรบนทางหลวงหมายเลข338สายปิ่นเกล้านครชัยศรีมีความคล่องตัวพร้อมเชื่อมต่อกับโครงข่ายถนนภายในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงได้พิจารณาออกแบบปรับปรุงทางแยกต่างระดับที่มีอยู่เดิมจำนวน5แห่งประกอบด้วยทางแยกต่างระดับชิมพลีออกแบบปรับปรุงโดยเพิ่มช่องจราจรในทิศทางเลี้ยวขวาจากกรุงเทพไปบางบัวทองเพื่อให้รองรับการจราจรได้ดียิ่งขึ้นทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย4ขยายความกว้างของสะพานต่อเชื่อมเดิมใน2ทิศทางทิศทางจากกรุงเทพเลี้ยวขวาไปศาลายาและทิศทางจากพุทธมณฑลเลี้ยวขวาไปกรุงเทพโดยขยายช่วงทางตรงเพิ่มเป็น8เมตรส่วนช่วงทางโค้งขยายความกว้างสะพานเพิ่มเป็น10เมตรและก่อสร้างทางขึ้นลงเพื่อเชื่อมต่อกับทางคู่ขนานลอยฟ้าในแนวทางหลวงหมายเลข338บริเวณคลองทวีวัฒนาทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย5ได้ออกแบบสะพานต่อเชื่อมลักษณะรูปเกือกม้าโดยเริ่มต้นจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางหลวงหมายเลข338บนถนนพุทธมณฑลสาย5ไปเชื่อมต่อกับทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีส่วนต่อขยายสำหรับทิศทางเข้ากรุงเทพทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย7ได้ออกแบบสะพานต่อเชื่อมลักษณะรูปเกือกม้าโดยเริ่มต้นจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางหลวงหมายเลข338บนถนนพุทธมณฑลสาย7เพื่อเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข338สำหรับทิศทางเข้ากรุงเทพทางแยกต่างระดับนครชัยศรีได้ออกแบบสะพานเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างทางคู่ขนานลอยฟ้ากับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐมชะอำโดยแยกโครงสร้างทางคู่ขนานลอยฟ้าออกจากกันเพื่อใช้พื้นที่ว่างตรงกลางสำหรับการก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อจากทางคู่ขนานลอยฟ้าเลี้ยวขวาไปจังหวัดนครปฐมและก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อจากแนวถนนเพชรเกษมเลี้ยวซ้ายขึ้นมาต่อเชื่อมกับทางคู่ขนานลอยฟ้าเพื่อรองรับรถจากนครปฐมที่ต้องการเลี้ยวซ้ายเข้ากรุงเทพรวมถึงออกแบบสะพานเชื่อมต่อในทิศทางจากนครปฐมเลี้ยวขวาเข้าสู่โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐมชะอำและทิศทางจากสามพรานเลี้ยวขวาเข้ากรุงเทพนอกจากนี้ยังได้มีการออกแบบเพื่อลดผลกระทบและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สำคัญประกอบด้วยการออกแบบสะพานลอยคนข้ามในจุดที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนจำนวน13แห่งการออกแบบโครงสร้างทางคู่ขนานลอยฟ้าช่วงที่ผ่านแม่น้ำนครชัยศรีให้มีระยะห่างของต่อหม้อกว้าง100เมตรเพื่อไม่ให้กีดขวางการไหลของน้ำการออกแบบให้มีทางลอดขนาดกว้าง 6.50 เมตร
สูง 3.0 เมตรเพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่างทางหลวงหมายเลข3316กับทางหลวงชนบทสายนอถอ3197ซึ่งจะอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางภายในท้องถิ่นของประชาชนการออกแบบท่อลอดสำหรับเต่าบริเวณกิโลเมตรที่18บวก200ขนาดความกว้าง 0.5 เมตรสูง 0.5 เมตรเพื่อเชื่อมต่อแหล่งพื้นที่อาหารการออกแบบระบบระบายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนตามแนวโครงการการออกแบบกำแพงกันเสียงชนิดดูดซับเสียงในบริเวณพื้นที่ชุมชนการออกแบบด้านภูมิสถาปัตย์เพื่อลดผลกระทบด้านสุนทรียภาพการจัดทำแผนการจราจรและเส้นทางลัดเพื่อลดผลกระทบด้านการคมนาคมและความปลอดภัยโดยประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนพร้อมกำหนดให้มีป้ายเตือนสัญญาณไฟและไฟฟ้าส่องสว่างในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างการฉีดพรมน้ำและปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่เกาะกลางใต้ทางคู่ขนานลอยฟ้าและบริเวณทางเท้าพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเก็บกวาดในกรณีที่มีวัสดุก่อสร้างตกหล่นเพื่อลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศทำการล้อมย้ายต้นไม้ออกจากพื้นที่พร้อมฟื้นฟูและนำกลับมาปลูกใหม่หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อลดผลกระทบด้านพืชในระบบนิเวศบกทำการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเวนคืนที่ดินและชดเชยทรัพย์สินให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเพื่อลดผลกระทบด้านการโยกย้ายเวนคืนตลอดระยะเวลาของการศึกษาโครงการที่ผ่านมากรมทางหลวงได้เปิดให้ทุกภาคส่วนรับทราบข้อมูลและร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมควบคู่ไปกับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนรวมถึงลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้มากที่สุดในวันนี้กรมทางหลวงมีความมุ่งมั่นและพร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่ที่จะผลักดันให้การพัฒนาโครงการสามารถเดินหน้าสู่ความสำเร็จเพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนไปพร้อมๆกับคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน